ทำเล่นการแข่งขันระหว่างสันวัตชูมากบอยขับด้านขวากับจิรพัฒน์คุมพลสปิริตบายมณีพงษ์ด้านซ้ายจิรพัฒน์คุมพลเป็นฝ่ายส่งศูนย์เท่าเล่นได้1-2สองเท่าเปลี่ยนทรง3-26-28-2เป็นทรงขอโทษครับ10-2เปลี่ยนทรง30
เมื่อประมาณ3นิเศษหญิงเดี่ยวรุ่นอายุต่ำกว่า13ปีรอบก่อนรองชนะเลิศแข่งที่1สาริสาจันแพงจากเทศบาลเมืองท่าข้าพระพรชนกชุมอาจจากแกนล่ากรรมการผู้ตัดสินคุณสุภาวดีนวลศรีสนามที่7หญิงเดี่ยวรุ่นอายุต่ำกว่า13ปีรอบก่อนรองชนะเลิศแข่งที่1สาริสาจันแพงจากเทศบาลเมืองท่าข้าพระพรชนกชุมอาจจากแกนล่ากรรมการผู้ตัดสินคุณสุภาวดีนวลศรีเปลี่ยนทรง11-8พักผู้ต่อไปในสนามที่4หญิงเดี่ยวรุ่นอายุต่ำกว่า13ปีรอบก่อนรองชนะเลิศแมตช์ที่4สุกิจดาวถาวรกิจวัฒนาจากแกนล่ากับนัทธิดาบุรมาศจากสมาคมสนาม1 20วินาทีสนาม1 20วินาทีคุณอัญชิสาบุญโพธิ์สนามที่4หญิงเดี่ยวรุ่นอายุต่ำกว่า13ปีรอบก่อนรองชนะเลิศแมตช์ที่4สุกิจดาวถาวรกิจวัฒนาจากแกนล่าครับนาทีดาบุรมาจากสมาคมกีฬาแบดมินตันจังหวัดปทุมธานีเรียนทรง9 11ชื่อสาวบุญโพธิ์13-9
17 10เปลี่ยนทรง11 17เปลี่ยนทรง18 11เปลี่ยนทรง12 18เปลี่ยนทรง19 1220เกมพอยต์2เกมที่1จิรพัฒน์คุมบนเป็นฝ่ายชนะ21 12คู่ต่อไปในสนามที่6ชายเดี่ยวรุ่นอายุต่ำกว่า13ปีรอบก่อนรองชนะเลิศแมตช์ที่2ปริญญาพุทธิภัยสกุลจากบ้านทองหล่อกับรัฐีพงษ์เทพพิมลจากเวียงแหน่แบมป์ตันค่ะกรรมการพุทธศิลป์คุณธีรพลแสงทองสนามที่6ชายเดี่ยวรุ่นอายุต่ำกว่าสนาม1 20วินาทีสนาม1 20วินาทีปริญญาพุทธิภัยสกุลจากบ้านทองหล่อกับรัฐีพงษ์เทพพิมลจากเวียงแหน่กรรมการผู้ตัดสินคุณธีรพลแสงทองเกมที่2 0เท่าเป็นได้1 0เปลี่ยนทรง1 2เปลี่ยนทรง2 1
3 16 111 1พักสนาม1 20วินาทีสนาม1 20วินาทีพัดคุมบนชาเลนเจ็ดคออินอ
ชาเลนเจนอันซักเซฟูวันชาเลนลิมินิ่งไม่เปลี่ยนใช่ครับเปลี่ยนทรง41เปลี่ยนทรง12 416 4เปลี่ยนทรง5 1616เปลี่ยนทรง7 18
18 18เปลี่ยนทรง19 820 match point 8เปลี่ยนทรง9 20ผลการแข่งขันจิรพัฒน์คุมบัวเป็นฝ่ายชนะ 21-12 21-10 สนามที่5ชายเดี่ยวรุ่นอายุต่ำกว่า13ปีรอบก่อนรองชนะเลิศแบบที่3ยุทธศาสตร์คาดีจากแกนูล่ากับวรดาสกุลปัตจากซีอาร์แบดมินตันกรรมการผู้ตัดสินคุณธนาโคจันทร์สนามที่5ชายเดี่ยวรุ่น